สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะแฉเดือดลุยเปิดโปงขบวนการตำรวจขโมยศพแตงโมแก้ผลชันสูตรจากกรณีวันนี้2พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัจฉริยะร้องปปป.ให้เอาผิด2นายพลตำรวจควบคุมคดีแตงโมพร้อมเตรียมแถลงเปิดคลิปวิดีโอพร้อมหลักฐานขบวนการสร้างข้อมูลเท็จช่วยผู้ต้องหาจะร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนอกจากนี้นายอัจฉริยะแฉเดือดตำรวจขโมยศพแตงโมแก้ผลชนสูตรลุยเปิดโปงทั้งขบวนการโดยนายอัจฉริยะได้เผยช่วงหนึ่งวันนอกจากนั้นยังมีข้อมูลว่ามีการขโมยศพในช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปกระทำการบางอย่างและแก้ผลชนสูตรบาดแผลตามร่างกายจาก11แผลเป็น22แผลและสรุปที่26แผลซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการสร้างหลักฐานเท็จที่ทำเป็นขบวนการมีพลตำรวจตรีเป็นหัวหน้าขบวนการโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งอาจถูกหลอกต้มไม่ทราบถึงขบวนการดังกล่าวแต่ที่แจ้งความเอาผิดด้วยเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคดีนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ